ชาร์ลล้วนเนี่ยยังมีเรื่อง KPI ว่าในเรื่องของระบบเอาซอร์ซิ่งเลยเล่มหาขนาดนี้ครับประมาณเกือบ700หน้าแต่พอเกิดเล่มนั้นเนี่ยนะมีอยู่ที่จุฬาแล้วก็รู้สึกถวายสมเด็จพระเทพนะครับโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีหนังสือพวกนี้เยอะต้องเข้าไปดูใน YouTube ผมเช่นนี้นะครับและจะมีแบบประเมินหลากหลายเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายคุณสามารถไปดูได้เลยนะครับที่บอกว่าในนั้นจะมีเรื่องวิธีการบริหารเรื่อง 4 generation นะครับเราเข้าไปดูนะครับจะมีเรื่องของหนังสือ KPI รายบุคคลสุดยอดการรับองค์กรจะมีการตรวจประเมินด้วยนะครับผมอยากให้ท่านเอาลองไปใช้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะหน่วยงานราชการเอาไปใช้ได้นะครับผมฝากด้วยนะครับเอาละครับคราวนี้เองเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าปัจจุบันที่มันมีปัญหาเนี่ยครับประเด็นหลักที่เกี่ยวพันกับเรื่องของที่เราจะต้องหาเรื่องนี้คือเราจะแตกเป็นสองภาคส่วนนะครับรัฐวิสาหกิจผมขออนุญาตอยู่ในส่วนนี้แล้วกันนะครับพนักงานลูกจ้างนะครับพนักงานบางส่วนที่เป็นอื่นๆของระบบราชการก็ให้มีตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องผู้ค้าผู้ส่งมอบชุมชนลูกค้าผู้บริการเจ้าของกิจการพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับในส่วนงานราชการก็จะมีประชาชนผู้รับบริการนะครับผู้ค้าผู้รับจ้างผู้จ้างนี้ก็คือเป็นพวกผู้รับออกจ้างนะครับสาธารณรัฐเจ้าของกิจการบางส่วนที่จะต้องมีการเชื่อมโยงด้วยลูกจ้างของภาครัฐหน่วยงานราชการแล้วก็บุคลากรนะครับตรงนี้เนี่ยทำไมที่บอกว่าเราอยากให้มีการเสริมสร้างวัตถุรูปสร้างได้กับเรื่องกรอบของต้นแบบตรงนี้เพราะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการบริการนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วนะครับแล้วนะครับองค์การในการพัฒนาปัจจุบันเองนะครับผมมีความเชื่อท่านเคยได้ยินคำว่า Colorful Ocean Strategy เนี่ยล่าสุดที่สภาอุตสาหกรรมได้จัดใช่ตั้งชื่อดีมากเลย Colorful Ocean Strategy กลยุทธ์การพัฒนาการตลาดสู่การแข่งขันสู่ตลาด AEC แล้วมันเกี่ยวอะไรกับ SI ถ้ารู้ไหมว่าคำว่า Red Ocean พอจะทราบใช่ไหมครับหน้าน้ำสีฟ้าทราบคำว่า Blue Ocean ไหมครับตัวนี้นะหน้าน้ำสีเลือด Blue Ocean คือหน้าน้ำสีฟ้าหน้าน้ำสีเลือดนี่ก็คือสมมตินะฮะเรามีมหาสมุทรมีบุคลากรอยู่หน่วยงานก็คือมาจากสถาบันการศึกษามาจากผู้เก่งขันที่มีประสบการณ์เหมือนกับที่เรามีความสุขต้องการเลยแหล่งมหาสมุทรเหล่านี้เราจะสรรหาบุคลากรอย่างไรจะต้องมีการแข่งขันนะครับเขาเรียกว่าเดือดพลาดเลยตั้งแต่เรื่องของสวัสดิการต้องดีกว่าคนอื่นนะครับเรื่องแผนการจ่ายค่าจ้างต้องดีกว่านะครับสมัยก่อนที่อมตะนครเนี่ยนะครับมีบริษัทเป็นบริษัทคนไทยล้วนๆเชื่อต้องรู้จักแน่เลยก็คือบริษัทเอเชียนพิชชั่นจำกัดของท่านอภิชาติอารุณกรสกุลเป็นเพื่อนที่ผมเคารพนะครับน่ารักมากคนนี้เป็นคนไทยซึ่งหันกล้ามากเลยฮะไปเปิดบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นญี่ปุ่นเกือบ 100% แล้วสวัสดิการประธานโทษนะครับสูงติ้วๆเลยนะครับแต่เอเซียนพิชชั่นที่อยู่แถวๆบางกอกกำลังจะขยายกิจการไปที่ท่านเชื่อเลยครับมีการพิจารณาในนโยบายการบริหารการแบบโอโหลาจากความมันสมองคนไทยนะครับโดยก็เอากรอบโมเดลตัวนี้ครับโมเดลที่เมื่อกี้พี่ได้เห็นนะครับนั่นคือการสร้างผู้ค้าการสร้างความคิดเกิดขายแต่สำคัญที่คุณอภิชาติทำคือการเสริมสร้างตัวนี้ครับชุมชนบุคลากรในบริษัทเอเชียนพิชชั่นร้องเอกชาติช่วงเช้าแล้วก็มีการสวดมนต์ด้วยครับมีเนสเซอรี่ข้างในครับมีการบริการจัดการโดยการฝึกบุคลากรโดยการไปอบรมเทียบเข้าค่ายถ้าบอกคนไทยขาดเรื่องนี้คือระเบียบวินัยกับความอดทนเลยฝึกลักษณะนั้นเลยเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาผมมีวีดีโอสั้นๆคลิปนึงนะครับสิ่งนี้แหละฮะที่ทำไมเอเชียนพิชชั่นถึงก้าวกระโดดมาเป็นโอกาสมหาชนภายในระยะเวลาไม่นานที่เองแล้วก็กลายเป็นโอกาสต้นแบบโอกาสที่จะเป็นโอกาสหนึ่งเลยหากท่านใดมีความประสงค์ที่อยากจะไปเยี่ยมเยียนเนี่ยนะครับผมจะประสานงานให้เลยเพราะถือว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจมากเขาเรียกว่าเป็นโอกาสมีชีวิตแล้วถึงเป็นองค์การซึ่งสามารถสร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงโดยเอาพนักงานมีส่วนร่วมสูงสุดเขาบอกว่าเขาเรียกเป็นพาร์ทเนอร์ครับเขาสร้างองค์การตรงนี้มีผู้ค้ามีความรับผิดชอบต่อการแลกเปลี่ยนนะครับมีการส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่นนี่แหละคือเซอร์วิสชั่นแล้วนะครับที่ผมบอกว่าทำไมถึงอยากจะให้มีกระบวนการคิดในพวกนี้ก็คือเขาบอกว่ามุมมองของการที่เราจะสนใจกับอะไรอย่างเดียวในองค์การปัจจุบันได้ไหมครับหลายองค์การช่วงที่เกิดปัญหาทุกข์ภัยจะเห็นว่ามีการไปทำเรื่องของจิตอาสามีการไปบริจาคของ
มีการไปทำเรื่องของกิจสาธารณประโยชน์หลากหลายเลยนะครับโดยไม่ได้แสวงหากำไรนะตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องของอุปการที่สำคัญยิ่งถ้าเกิดมาจากจิตใจล้วนๆนะโดยที่ไม่ต้องวัดเป็นข้างเกินแต่ผลสะท้อนกลับมันจะโมโหลายอันนี้ก็เรียกเป็นคุณค่าของการแบ่งปันทุกอย่างกับสู่สังคมในช่วงวิกฤตเนี่ยนะครับผมมีความเชื่อนะครับหลากหลายคนก็พยายามจะเอื้อมมือไปช่วยนะครับแต่การเอื้อมไปเลยนะครับเนี่ยอาจจะเอื้อมไม่ถึงนะครับเมื่อเอื้อมไม่ถึงปุ๊บก็มีองค์การต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนก็ดีนะครับหรือองค์กรใหญ่ๆที่ก็เป็นผักดันตรงนี้นะครับเป็นการดึงกำลังมาเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆหลากหลายที่บอกว่าตรงนี้เห็นไหมครับว่าเขาไม่ต้องการสื่อสารอะไรอย่างเดียวนะแต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ในต่างประเทศเนี่ยนะครับต้องเรียนนะครับก่อนที่เราจะเกิดญี่ปุ่นเกิดก่อนเราถูกไหมครับเกิดซีรีส์ก่อนเราเลยทำไมก็ไม่ฟื้นไวมากเลยจะเห็นไหมว่าเด็กญี่ปุ่นมีระเบียบวินัยสูงมากไม่แย่กันเลยนะครับต่อคิวยาวเป็นกิโลไม่แย่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพี่ไทยนะครับฉันท้องนะครับฉันแก่แล้วนะครับฉันป่วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ในสไตล์ญี่ปุ่นเขาค่อนข้างจะให้เอกสิทธิ์จะเป็นเด็กเป็นวัยชรานะครับเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นคนหนุ่มคนสาวทุกส่วนนะครับเขาเรียกว่าสิทธิเท่ากันอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแต่ถามว่าเราพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นได้ไหมรุ่นเราไม่ทันรุ่นต่อไปอาจจะต้องทันนะครับหลายท่านเนี่ยเชื่อนะครับมีบุตรของท่านได้ภาษาอังกฤษหรือยังภาษาจีนหรือยังภาษาญี่ปุ่นหรือยังภาษาพื้นบ้านหรือยังสำคัญที่ภาษาไทยอักขระแท้ๆได้หรือยังครับต่อไปจนถึงพอละผู้รอเรือรอริงพวกร่างครอบครัวเรียนครับดูริ้งหน้าตากระสอบตั้งแต่หัวจนเท้าในลูกเราสามารถพรีเซนต์แล้วน่าสนใจนะครับอันนี้คือมุมสะท้อนกลับที่บอกขนาดนี้เองเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วเรากำลังมองคุณภาพทั้งชีวิตและคุณภาพการทำงานควบคู่กับการพัฒนาคนด้วยสร้างความยั่งยืนด้วยสร้างการแบ่งปันด้วยแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงแนวความคิดตลอดเวลาแล้วอันที่ผมมีครับวิถีไทยเราเนี่ยเรามีสถาบันอยู่สามสถาบันก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความเป็นไทยตรงนี้นะฮะที่ผมขอเน้นย้ำว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความเป็นไทยการขอน้องตกตนการยิ่งแย่ความมีเมตตานะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นไทยนะครับความรักสวัสดิ์สมานสามัคคีของไทยก็เป็นความเป็นไทยรูปแบบนะครับอย่าลืมเรื่องพวกนี้ครับถ้าเป็นไรวิถีความเป็นไทยตรงนี้จะสามารถไประบือสู่โลกได้ผมไม่มีโอกาสไปเป็นที่ปรึกษาเห็นหน้าอย่างนี้นะครับน่าจะไปเป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนครที่นั่นเนี่ยนะครับจะมีนวดสปานะครับจะมีรับค่ามากเลยก็คือสมุนไพรนะครับแล้วโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลแรกของประเทศไทยครับอยู่ที่จังหวัดสกลนครอยู่ในคณะทรัพยากรธรรมชาตินะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสกลนครแต่โรงงานนี้นะฮะก็ต้องการจะเชื่อมต่ออาเซียนโดยเอาวิธีการบริหารแต่สามคนลงเป็นจับเห็นไหมครับเขาต้องการจะสร้างคล้ายๆกับที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรทำนะครับถ้าเกิดแต่ท่านมาจากสายสุขจะรู้จะมองเห็นภาพปึ๊บเลยเหมือนกันครับถ้าเป็นไรมูลค่าวิถีความเป็นไทยของเราเนี่ยจะระเบิดสู่สามคนท่านเชื่อไหมครับปีๆเราซื้อยาของยาแผนปัจจุบันประมาณเท่าไหร่ทราบไหมครับผมกล้าบอกว่าตัวเลขเนี่ยไม่น่าจะต่ำเท่าเท่านะครับตรงนี้นะครับความเป็นไทยของเรามีความสูงค่าที่แต่เรามองภาพไปที่บ้านผมเนี่ยนะฮะจะมีการปลูกสมุนไพรไว้แล้วที่บ้านก็จะมีประเด็นหนึ่งเป็นคริสเตียน